สี่วิธีง่ายๆที่จะทำให้อาการคัดจมูกคุณหายไปง่ายนิดเดียวอาการคัดจมูกที่ไม่ว่าจะมีสาเหตุมาจากไข้หวัดหรือภูมิแพ้กำเริบโดยเยื่อบุโพรงจมูกจะบวมและมีน้ำมูกเหนียวข้นจนหายใจไม่ค่อยจะออกอาการคัดจมูกนอกจากจะทำให้อึดอัดรำคาญใจแล้วยังทำให้อ่อนเพลียอีกต่างหากวิธีลดอาการคัดจมูกโดยการวิดพื้นการขยับเคลื่อนบริหารร่างกายนิดหน่อยช่วยคุณสดชื่นขึ้นได้วิธีที่จะช่วยขจัดอาการคัดจมูกได้ชะงักนักก็คือวิดพื้นสัก20ครั้งอย่าลืมหายใจเข้าออกทางจมูกสมองจะรับรู้ว่ากำลังขาดอากาศก็จะไปลดอาการบวมของเยื่อบุโพรงจมูกทำให้น้ำมูกลดลงนอกจากนี้ยังมีอีกหลายวิธีมานำเสนอกันเช่นการแช่เท้าด้วยน้ำอุ่นซึ่งก่อนที่จะไปนอนแช่เท้าน้ำอุ่นนั้นเวลาแช่เท้าให้เทน้ำอุ่นลงไปในกะละมังเรื่อยๆคุณจะรู้สึกว่าความร้อนจากพื้นของเท้าค่อยๆขึ้นมาร่างกายของคุณหากยังไม่ได้ผลก็ให้แช่ไปเรื่อยๆแช่อย่างน้อยวันละ1-20นาทีอีกวิธีนึงก็คือการสูดไอน้ำร้อนโดยการใช้ผ้าขนหนูที่อุ่นมาคลุมจมูกหรือใช้เครื่องเป่าผมเป่าลมร้อนไปทางจมูกก็จะสามารถบรรเทาอาการคัดจมูกได้อีกวิธีหนึ่งก็คือการนอนตะแคงด้านข้างแล้วนวดสองด้านของจมูกเมื่อคัดจมูกด้านซ้ายก็ให้นอนตะแคงด้านขวาคัดจมูกด้านขวาก็ให้นอนตะแคงด้านซ้ายแล้วใช้สองนิ้วนวดสองด้านของจมูกเป็นเวลา1-2นาทีก็จะสามารถบรรเทาอาการคัดจมูกได้